Wake up, Chief. I need you. Where are we? Cortana? Ago. AIs deteriorate after 7, Chief. If we have a shot at getting you back to Infinity, we're taking it. Time was your ally, human. But now it has abandoned you. The Forerunner. ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Halo 4 Part 7นะครับก่อนที่เราจะไปสนุกกันต่อก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับสำหรับร้าน WePlay ขายเกม Steam ซื้อง่ายได้เร็วต้องที่นี่ WePlay และเช่นเคยครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมพาร์ทนี้นะครับคอร์ทาน่าฉันอยู่นี่นั่นเฮโลเหรอสถานที่ตั้งศูนย์สามมันเป็นสถานที่ที่ยานอินฟินิตี้พบพิกัดลิเกียงแล้วทำไมพวกเขาถึงจะข้ามผ่านมันไปล่ะเพราะว่าเดอะคอมพัสเซอร์ไม่ได้อยู่ในวงแหวนนั่นสิแล้วคุณจะรออะไรอีกสถานที่นี้กำลังจะไม่ปลอดภัยแล้วนะวางชั้นมันคือควบคุมนี่คือมาสเตอร์ชีฟแห่ง UNSC ได้ยินแล้วตอบด้วยได้ยินฉันได้ยินคุณฉันคือแซนดี้เทลสันแห่งสถานีอีวานอฟเรากำลังถูกโจมตีพวกมันกำลังตามหาสิ่งประดิษฐ์ของฟอร์เรนเนอร์ที่คุณเอามาจากวงแหวนเฮโลคุณรู้เรื่องนั้นได้ยังไงด็อกเตอร์ฉันต้องการให้คุณปกป้องสิ่งประดิษฐ์นั่นจนกว่าเราจะไปถึงส่งทั้งหมดคุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ผู้หญิงเร็วๆพวกนั้นพูดกับฉันหลังจากที่สนทนาครั้งแรกคืออะไรคอร์ทาน่าแม้ว่าฉันอุตส่าห์ไม่เรียกเขาด้วยชื่ออื่นแล้วก็ตามแก้ไขตัวเองซะใช่นอกจากนั้นเขายังบอกอีกว่าเขาทำงานดีขึ้นให้อยู่ทีเดียวฉันอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงใกล้ชิดกับเขานะคาเทอรีนยกยานขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันขอโทษฉันก็แค่หยุดพวกมันไม่ได้มันเหมือนกับฉันกำลังโต้เถียงกับคนเป็นพันคนในคราวเดียวดร.เทลสันคุณยังอยู่ไหมโอ้ขอบคุณพระเจ้าตอนสัญญาณของคุณตัดไปฉันดร.ฟังผมนะคุณยังต้องออกคำสั่งให้อพยพคนหนีออกจากสถานีนี้เรากำลังพยายามพวกข้อแม่มันกำลังลงจอดที่ลานกว้างส่งพิกัดของคุณมาผมจะลองทำการเคลียร์เส้นทางอพยพของพวกคุณดูโอ้ my god มาถึงจอดปุ๊บงานเข้าเลยครับโอ้โหแล้วตอนลงจอดไม่ใช่ว่าจะนิ่มด้วยนะหน้าทิ่มกันเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้สถานีถูกพวกเราเข้าแน่โจมตีอีกโอ้ my god อ้าวไม่ใช่ระเบิดหรอกเหรอมันคืออะไรเนี่ยเอ๊ะมันขึ้นอยู่มุมซ้ายนะครับประตูเปิดโอเคเยี่ยมเฮ้ยมีโอ้โหโดนคนยิงอ้าวโอ้ my god ช่วยไม่ทันโอเคได้วุฒิใหม่ด้วยไม่รู้อะไรที่แน่ๆไม่ใช่กล้องแฮนดี้แคมแน่นอนครับโอ้โหรู้สึกว่าที่นี่จะงานเข้าหนักเลยครับดูจากการประทะแล้วทหารตายเขาแน่ก็ตายด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตัวนั้นเอากำยิงไม่ถูกมันคืออะไรอ่ะเอากำทำไมยิงแล้วเหมือนจะลูกปืนมาแรงมากเลยเหรออุ้ยของกัดอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นปืนแบบเหมือนระเบิดนะครับยิงปุ๊บแล้วมันต้องกดนี่เพื่อระเบิดเองเยี่ยมก็แสดงว่า
เราต้องเอาแปะแค่สักคนนะครับเพื่อให้มันวิ่งไปแต่เย็นไอ้น้องเดี๋ยวนะพี่ขอแปะตัวไกลก่อนจึ๊กนี่ระเบิดโอ้โหตายเลยครับตัวก่อนทีเดียวเท่านั้นรู้เรื่องเลยอ้าวแล้วใครเคลื่อนระเบิดมาโอ้ยระเบิดตอกลูกเอื้อกำ นี่คือเห็นผมใช้ระเบิดปุ๊บนี่สวนคืนด้วยระเบิดเลยใช่ไหมพวกนายนี่โหดจริงเลยเฮ้ยมีที่เติมกระสุนนะครับเยี่ยมว่าแต่ว่าปืนที่ผมมันหมดลูกแล้วอะขอปืนนายแทนได้ไหมเดี๋ยวใครซ่าเนี่ยเฮ้ยมันมีสไนยิงผมจากด้านหลังครับเดี๋ยวผมวิ่งอ้อมแป๊บนึงก่อนเฮ้ยนี่ไงไม่แน่แม่ไม้มวยไทยเลยครับพี่น้องพานนี้ เราต้องไม่ลืมเอกลักษณ์ความเป็นไทยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนระเบิดจินเอาเคลื่อนสวนกันทั้งนั้น แต่รู้สึกว่าคนกระเด็นไม่ใช่ผมนะเอาไม่บ้านผมบัดเท้าเข่าศอกนะเอากำเดี๋ยวใจเย็นนะอยู่ไหนเนี่ยโอเคหน้าสั่นเยี่ยมครับรู้สึกด้านบนก็มีนะเมื่อกี้เห็นได้ข่าวว่าแจมอยู่เออนั่นแหละนั่นแหละโคมาเข้าหัวตายเลยโหนี่ขนาดยิงแม่นไม่ค่อยแม่นมากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมกระสุนแป๊บรู้สึกว่าตอนนี้ภารกิจของเราคือการไปเคลียร์เส้นทางเพื่ออพยพนะครับไม่แน่ใจว่าเหล่าผู้รอดชีวิตเนี่ยไปรวมตัวอยู่ตรงไหนครับแต่ที่แน่ๆสถานีนี้ไปขโมยของของฟอร์เนอร์มาครับพี่น้องงานเลยเข้าหนักเลยครับมาดิมานี่เรากำลังใช้ปืนของเขาแนทยิงตัวสไนครับโอ้โหท่าทางไม่ได้เรื่องแล้วผมวิ่งไปก่อนดีกว่าโอเคเฮ้ยโอ้โหมีโอ้อ้าวโอ้โหวางระเบิดกันอย่างนี้เหรอนี่คือให้เก็บได้หรือเก็บไม่ได้เลยงงแป๊บเฮ้ยเอาเราเจอของเด็ดครับเอาปืนนั้นทิ้งเลยเอานี่มาก่อนเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้พวกเขาแนทออกไปแผงควบคุมอากาศยานสามารถควบคุมสิ่งกีดขวางเหนือลำกว้างได้แต่เราต้องหามันให้เจออ๋อโอเคโอ้โหมีสไนตรงนี้ด้วยเอากำไงดีเนี่ยเอาพกปืนนี่ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วอยู่ตรงไหนวะแผงควบคุมโอ้ไม่กอดดูเขาแน่โดดลงเอาอื้อนี่แน่สวยเอาไอตัวนี้เอาไปกินคนเดียวเลยไปติดขาด้วยอื้อเรียบร้อยมาข้างล่างมีไหมเอาเหลือตัวเปี๊ยกตัวเดียวเฮ้ยตัวใหญ่ซูมแป๊บน่าจะเข้าหัวเลยเปล่าเฮ้ยเล็งแป๊บขอบคุณที่ยังอยู่ที่เดิมโอ้ยโดนขาแล้วอื้อมันเฮ้ยผมไม่เปลี่ยนเอาปืนสไนก่อนรู้สึกว่านี่กระสุนจะหมดแล้วนะครับปึ๊บโอเคอย่างนี้ค่อยเหมาะมือหน่อยมาแผงควบคุมอยู่ไหนไม่รู้ครับรู้แต่ว่าตอนนี้งานกำลังเอายิงไข่มอนเล่นเอาตายไม่ตายไหมทีเดียวเออตายเยี่ยมโอ้ my god รีฟิลกันมาสักขนาดนี้โอ้ไม่เยอะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวดึงเข้าหัวทีเดียวตายเบยเอาเปิดเกาะเอากับยิงไม่ค่อยถนัดครับขออนุญาตลงล่างแป๊บขออนุญาตเล่นแบบนี้เล่นสไนด์แบบสไตล์ปืนกลนะเคยเห็นหรือเปล่าไม่แย่ไม่ตายซะเอาตายเยี่ยมแต่ขออนุญาตบรรจุกระสุนแป๊บมาวิงจะวิงโอ้โหเกาะรถมีอยู่2ตัวนะทำเป็นซ่าเอาระเบิดไปกินอุ้ย3ตัวอู้ระเบิดสไตล์เฮ้ยเดี๋ยวใกล้ไปแล้วใกล้เกินไปแล้วตอนนี้ล่ะก่อนที่พวกมันจะโจมตีอีกรอบรีบไปเปิดกรอบป้องกันเร็วโอ้ยิ่งลายยิ่งใกล้เลยทีเดียวครับหมายกอดกำเอ้าโอ้มีรีฟิลเดี๋ยวขออนุญาตรีชาร์จเกาะแป๊บเกาะมาเร็วพร้อมจะบวกต่อแล้วโอเคเกาะมาแล้วโอ้เฮ้ยอื้อหือโอ้สนายยิงผมหมายกอดอื้อจะเป็นไงอัดฟันอยู่นั่นไปประกอบป้องกันเร็วเข้ายิงตัวเปี๊ยกก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะเอ้ยซ่า07โอ้โหดูมันโดดอู้ยยิงเป้าบินไม่ถูกด้วยกำกระสุนจะหมดมีที่เติมกระสุนไหมมีที่เติมกระสุนไหมเฮ้ยเจอข้างแสงแล้วเยี่ยมมาโอ้ยเอาละสิโอ้โหมาเยอะมากครับพี่น้องค่อยๆไล่เลียงกันเลยนะครับมาค่อยไล่เลียงกันเลยโอเคใช่ได้อยู่ต่อจ้ะโอ้ my god เดี๋ยววิ่งอยู่ไกลไปด้วยน้องยิงหลังไม่ตายโอ้โหหลบมีโยกเอาเข้าหัวเอาไม่ตายกำผมก็นึกว่ากระสุนหมดผมเหลือไปดูกระสุนแป๊บโอเคเยี่ยมตายแล้วครับงามแต๊ะงามแต๊ะงามเอากำโอเคได้เวลาปืนกลลุยเลยนะมาเยี่ยมงามไปครับทางซ้ายโอ้สไนโอ้ช็อตสไนด์ตรงนี้สไนด์เลี้ยวเอ้ยระเบิดไปกินตูมกระเด็นหมดสิเอาเงือบอะไรฟันศอกมาเท้าเข่าศอกเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนปืนกระบอกสวยงามนิดนึงอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้
อยู่ไหนเนี่ยปืนนายอยู่ไหนเฮ้ยนี่ไงนี่จะแล้วนี่เลยที่เราต้องการเอ๊ะรู้สึกว่าเป็นลูกซองหรือลูกซองของโคเนตโอเคไม่เป็นไรครับมาได้เวลากดปุ่มเปิดทางแล้วครับเยี่ยมดร.ทิลสันลานที่7ปลอดภัยแล้วเรากำลังจะมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งที่คุณอยู่จริงสิโอ้นั่นฉันเหลือเชื่อจริงๆขอบคุณมากโอ้ my god ระเบิดกันต่อหน้าต่อตาเลยเหรอโอ้ภารกิจใหม่มาแล้วครับพี่น้องเราจะชักช้าไม่ได้เลยครับต้องรีบไปนี่ผมจะพกลูกซองเข้าแหนดไปเลยใช่ไหมโอเคได้มางั้นขออนุญาตเติมมาถึงตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่นะเติมฟันสองเข้าไปก่อแตกแต่ไม่ตายกำอุ้ยศัตรูมันเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่าเฮ้ยนั่นที่เติมกระสุนอยู่ไหนนะผมลืมแป๊บเดี๋ยวนะอ๋อโอเคอยู่ทางนี้เดี๋ยวขออนุญาตเติมกระสุนทุกคนแข็งใจไว้แลมโบ้ลังมาแล้วนี่ซูเปอร์ฮีโร่ของเผ่า USC มาแล้วเดี๋ยวนะโอ้โหดูสาดกระสุนยิงกันแบบบ้าคลั่งมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้ my god เรากำลังต้องการเสริมที่ลาน7หน้าท่าเรือเบเกอร์สปาร์ตันพวกคุณมาทำอะไรพวกคุณมาที่นี่กันเยอะไหมโอ้ยทุกท่านเราอยู่ที่ต่อไปไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ก็หนีสิครับพี่มาช่วยแล้วนี่เราเบิร์ดไปกินก่อนตูมอ้าวไม่ตายดีด้วยกรรมโอ้ my god ทำไมลอยพี่เหรอใจเย็นน้องใจเย็นน้องพี่ขึ้นมาแล้วมือมาแล้วโอเคทางซ้ายมือศัตรู4ตัวเอาไม่ถึงนี่โอ้โหมานี่ไหมเอาวุธที่ดีที่สุดของมวยไทยก็คือศอกเนี่ยแหละกำโอ้โหยิงจากด้านล่างเหรอพี่ลงมาหาเองเลยมาศอกเข้าไป1ดอกอยู่ไหนอีกมานี่ประหยัดกระสุนก็ได้เปล่าช่วงโมงประหยัดกระสุนเนี่ยยิงมากเดี๋ยวโลกร้อนโอ้โหดูตัวนั้นมันโยกอะไรโยกเข้าไปเห็นไปรู้อู้ทำร้ายเพื่อนเราเหรอทำร้ายทหารยามเหรอโอ้โหข้างหน้าข้างหลังเพียบเลยครับโอ้ my god เยอะกันไปแล้วโอเคข้างหลังนี่คืออะไรอ่ะเขาไม่เกี่ยวกับเราโอ้นี่เขากำลังซ้ำเหรอนี่การยิงซ้ำเดี๋ยวนี้มันโหดมากเลยเฮ้ยสปาร์ตันขึ้นเรื่องบนแล้วขออนุญาตใช้ปืนเดดยังไม่รู้ว่าเดอะคอมพาสเซอร์อยู่ที่ไหนเพียงแค่รู้ว่าอยู่ที่สถานีนี่กำงานเข้าแล้วครับโอ้ยนี่ต้องเร่งมือกว่าเดิมเฮ้ยนี่กระสุนเติมเยี่ยมขอบคุณมากเลยที่สถานีนี้มีแต่ปืนกลได้ใช้เพราะเป็นปืนที่ผมถนัดที่สุดนะครับโอ้ my god ถ้าเกิดว่าให้ปืนอื่นมาเนี่ยผมย่ำแย่นิดนึงเลยครับโอ้โอ้โอ้คิดถึงเอากำลืมไปว่ามีกำแพงอยู่ตรงนั้นแบมือมาขอความรักเหรอเจ๊แต่เย็นแต่เย็นโอ้ยเติมกระสุนก่อนเออขอบคุณที่ให้เวลาขอบคุณที่อ้าวคนไหนดีคนเขาวันนี้หัวแตกอ้าวกำไม่โดนอีกเฮ้ยดูมันโยกหลบอ้าวโอ้กว่าจะตายผมว่าผมเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็นปืนกลนะครับพี่น้องจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานเอาไปกินเออเอาไปกินผมเพิ่งรู้ความสามารถผมมันแล้วมันทำอะไรอ่ะเอาเป็นตัวล่อเฉยมันล่อได้ไหมเนี่ยรู้สึกมันจะโดนเหมือนเดิมจะรู้สึกมันจะโดนเท่าเดิมด้วยวิ่งเข้าไปซอกเอากำไม่ถูกอีกโอ้โหพยายามทำทุกอย่างเกาะไม่เหลือแล้วเนี่ยเกาะจะไม่เหลือแล้วซองไหนฮึบไปนะเต็มโอเคโอ้ยตัวใหญ่ตายตัวเล็กก็ลำพงเหรอพี่มาลำด้วยคนน้องเหรอน้องตีซองไม่ถูกเอาดูมันยิงแค่นั้นแหละโอ้โหเหนื่อยเลยทีเดียวเล่นเอาเหนื่อยเลยนะพวกนายเนี่ยผมว่าปืนลูกซองเขาว่าแนทน่าจะไม่เวิร์กหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเหมือนยิงยังไม่ค่อยตายอ้าวไม่ใช่ลิฟต์เหรอโอ้โหพี่กัดให้มาตัวนี้ผมนึกว่าลิฟต์แล้วไปทางไหนต่อวะหันดูก่อนเฮ้ยโอ้ไดแดดกำลังสแกนแล้วครับเหมือนที่โคหน้าเลยเหมือนที่โคท่าหน้าบอกเมื่อกี้เลยเอาโอ้ช่วยด้วยพวกมันกำลังล่าทั้งคู่อันนี้ไปนะครับมันเทียบไปกับเกาะหนักอ๋อโอ้โหผมก็นึกว่าใครเรียกเอาอะไรไปอ่ะเอาอะไรไปครับคุณพี่นี่เหรอโอ้ my god เหมือนว่ามันคืออะไรไม่รู้แต่เขาบอกว่ามันเทียบเท่ากับเกาะหนักนะครับผมจะลองใช้ดูโอ้โหพวกมันทั้งคู่เกาะหนักเลยโอ้ยแดดไม่ถูกสิเฮ้ยผมจะตายเนี่ยทำมันเล่นไปทำมันเล่นไปเอาระเบิดไปกินคุยอย่างใส่ขาเนี่ยเอาระเบิดไปคุยอย่างใส่ขาเนี่ยเอามาอุ้มเย็นเอาเฮ้ยเล็งดี
ถูกอีกเฮ้ยเงินเข้าจูบผิดจูบผิดใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนที่นั่นจะมีปืนอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้มันขอเล็งดีๆดิโอ้โหแล้วตายปะเนี่ยเหมือนจะไม่ตายด้วยอะไรปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหระเบิดวางขาอู้มานี่มาเหมือนทำไมผมก่อรถแท้เนี่ยโอ้โหมุกนี้น่าจะไม่เวิร์กนะครับแต่เย็นพี่น้องนั่นแหละที่ผมต้องการมาเลยนี่นะโอ้ขาสั้นสองฟันสองต่อยโอเคเดี๋ยวทางนู้นนึงโอ้ยรู้สึกเหนื่อยไม่รู้เฮ้ยใจเย็นน้องปักขาตุ้มล้มเลยตายแล้วเยี่ยมโอ้ทุกคนปลอดภัยไหมดูนั่นพวกฮันลืมพวกฮันแวร์ไปซะรีบกู้ข้อมูลมาเร็วคอร์ทาน่าอ้าวแล้วคอร์ทาน่าดร.ทิลสันอยู่ด้านหลังประตูนี่อ๋อโอเคคือเมื่อกี้มาสเตอร์ชีฟบอกว่าคอร์ทาน่าควบคุมประตูได้ไหมนะครับเอาละคอร์ทาน่าเมื่อคอร์ทาน่าควบคุมประตูได้เราก็จะเปิดได้ไปลุยกันเลยปึ๊บอ๋อฉันมืดมนไปหมดหวังว่าคุณคงจะบอกได้นะวันเกิดได้ขึ้นที่นี่เพราะทุกคนเจตนาดีฉันไม่ได้ต้องการทำอะไรที่ไม่ดีเลยนะรอแป๊บจะได้พวกเราวางอาวุธซะ อุปกรณ์ที่คุณกู้ขึ้นมาเป็นอาวุธของพวกฟอร์เรนเนอร์หัวหน้าของยานั้นต้องการมันกลับคืนไปกลับคืนงั้นเหรอคุณอย่าคิดนะว่าคุณจะย้ายมันได้มันไม่สามารถขยับไปจากสถานีนี้ได้คุณก็รู้ดีเราไม่มีทางเลือกด็อกเตอร์นั่นไม่ใช่เรื่องดีๆเลยมันถูกขนมาเมื่อ3เดือนก่อนด้วยยานที่ใหญ่ที่สุดของ UNSC เป็นคนนำมันมาที่นี่เว้นแต่ต้องว่าคุณจะแข็งแรงพอที่ยกมันไปได้มันไม่มีทางเคลื่อนย้ายไปที่ไหนได้คุณควรอนุญาตให้คอร์ทาน่าเข้าถึงระบบทรัพยากรหลักของสถานีจะได้ไหมเพื่ออะไรถ้าเราย้ายเดอะคอมโพเซอร์ไม่ได้เราก็ต้องทำให้แน่ใจว่าไดแดดก็จะทำไม่ได้เช่นกันโอ้เดี๋ยวนะเราใช้เวลาหลายปีในการทำงานที่นี่ในรายการคลังสินค้ามีระเบิดขุดเจาะเมืองฮาวอง17ลูกแล้วก็แค่เอามาใช้อันหนึ่งเพื่อให้ฐานนี้ไปถึงยังพิเนต้าผมขอโทษด็อกเตอร์คุณกำหนดเส้นทางให้คนของคุณไปยังศูนย์อพยพซะปล่อยให้เราจัดการเดอะคอมโพเซอร์คุณเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่านิวเคลียร์ได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อคุณให้คุณสามารถระเบิดได้จากระยะไกลบางทีคุณอาจช่วยพวกเราได้อีกคุณทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวเพิ่มขึ้นได้ไหมเอาไว้คราวหน้าคือเหมือนด็อกเตอร์เขาจะอยากให้ตัวของมาสเตอร์ชีฟนะครับไปปกป้องหน่วยของนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ปรากฏว่ามาสเตอร์ชีฟบอกเลยครับว่าไว้คราวหน้าก่อนคือตอนนี้คืออารมณ์แบบมาสเตอร์ชีฟฟังก็ปุ๊บก็รู้นะครับว่าจะเห็นแก่ตัวนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่มาสเตอร์ชีฟต้องทำตอนนี้ก็คือการไปเอาหัวระเบิดอะไรระเบิดเหมืองเมื่อกี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นระเบิดใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ว่าภารกิจใหม่ของเรามาแล้วครับตอนนี้นี่ใช่ไหมเดอะคอมโพเซอร์โอ้เหมือนในรูปที่ไลบีเรียนเอาให้เราดูเลยครับเฮ้ยเหมือนมีคนเรียกเราไอ้หุ่นขมุนได้ไหมเดี๋ยวขอเติมกระสุนก่อนเฮ้ยเติมกระสุนไม่ได้กำขมุนหน่อยอู้พื้นสั่นไปหมดกำทำไมสั่นเงี้ยเฮ้ยด็อกเตอร์นั่นมาอะไรกันพวกโคเวเนตมันยิงยานอพยพลำแรกตกแล้วกำตัวสถานีคุณที่จะรีบติดตั้งป้อมปืนด้านนอกนะเพราะถ้าเราสามารถเปิดใช้งานพวกมันได้ฉันก็จะสามารถเขียนโปรแกรมป้องกันสถานีและครอบคลุมไปถึงการอพยพได้ด้วยโอเคฉันส่งพิกัดไปให้อ้าวพิกัดใหม่มาแล้วผมก็ขึ้นบนหุ่นไม่ได้ด้วยโอ้ไม่ก็สรุปนี่ผมต้องวิ่งไปเองใช่ไหมเนี่ยอ่ะได้หมดแล้วครับตอนนี้มาสเตอร์ชีฟนี่แข็งแกร่งยิ่งกว่าหุ่นแมนทีสอีกโอ้ดูตัวนี้หน่วยรักษาความปลอดภัยครับกำลังมาปกป้องเดอะคอมโพเซอร์ใหญ่เลยโอเคเรายังพอมีเวลาครับตอนนี้
รู้สึกตอนนี้สถานการณ์ที่นี่มันชุลมุนวุ่นวายมากครับคนอพยพก็ต้องอพยพนะไอ้หน่วยจะไปขนระเบิดอย่างเราก็ต้องไปนะครับไหนจะต้องปกป้องพวกโคเวแนนต์อีกโอ้โหเรียกได้ว่ามีภารกิจมากมายวุ่นวายแถวนี้เลยครับอ้าวผมก็นึกว่าผมเอ้ยโอ้โหตกใจด้วยฉันคิดว่าคุณเป็นคนเชี่ยวชาญหุ่นแมนทิสซะอีกฉันรู้แค่วิธีใช้มันเพื่อขนส่งสินค้าเท่านั้นแหละไม่ใช่ยิงพวกโคเวแนนต์ผู้บัญชาการวอชบอกว่าเขากำลังส่งคนที่รู้วิธีใช้วุ่นนี่มาเพื่อดูแลนะครับขับไม่เป็นก็ลงมาสิทำไมผมขับไม่ได้วะอ๋อโอเคเราอาจจะต้องเข้าไปทำภารกิจข้างในก่อนนะงานไงมีหน้าเราถึงขับไม่ได้เอ้าแล้วทหารคนนี้ทำไมเป็นอะไรมานั่งอย่างเงี้ยอู้งานเหรอเอ้าโอเคครับเขากำลังเปิดประตูให้เราหมายกอดข้างนอกเขายิงกันจะเป็นจะตายที่ไหนจะมาหลับยามเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ฉันผ่านประตูไปแล้วปิดซะนะอ๋อเข้าใจแล้วเขามาเฝ้าประตูนะครับแกทำให้ฉันประทับใจมากเจ้ามนุษย์ความกล้าหาญเฉพาะตัวของแกจะถูกเก็บรักษาไว้และมันจะถูกนำมาศึกษาเมื่อองค์ประกอบของแกได้เสร็จสมบูรณ์แล้วไดแดดจะมาศึกษาอะไรผมการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นทำให้ระบบล็อกทำงานโดยอัตโนมัติได้มองหาอุโมงค์เร็วเข้ารับทราบเอ้าไม่ใช่ทางนี้เหรอกรรมโอเคต้องไปทางนี้ใช่มั้ยโอ้โหตอนนี้อยู่ในยานแคบๆด้วยครับมืดก็มืดโอ้เต็มก็คือเห็นนะว่าทองอะไรอยู่ข้างหน้ามีศัตรู2ตัวโอ้โหยิงปุ๊บขาเบรกแดนเลยครับอื้อหือเยี่ยมมากเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตายดีเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตโอเคสวยยิงควางระเบิดอ้าวระเบิดไม่มีอีกโอ้ระเบิดไม่มีนี่แน่มาดิเอาสรุปมันแดนมาข้างหลังเฉยๆแล้วเนี่ยผมก็นึกว่าเอาแล้วไม่มีดาเมจเหรอกรรมละเริ่มเป็นของไม่ดีแล้วครับพี่น้องเฮ้ยแล้ววิ่งไปไหนโยกไปไหนของนายเนี่ยเอานี่ปืนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ผมมีของดีถึงได้กล้าโชว์เดี๋ยวผมยิงของดีมั้ยวะไปไหนนะไอ้ตัวเมื่อกี้ที่มันโยกสับขาหลอกแล้วเมื่อกี้ไปไหนละเฮ้ยนี่ไงหน้าเดี๋ยวเพิ่งเข้าใกล้ลาก่อน GGWP เอแล้วต้องไปทางไหนต่อวะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูแป๊บไม่ใช่ทางนี้งั้นก็แสดงว่าทางขวามือนี่เลยสินะโอ้โหเพียบเลยครับแป๊บนึงนี่แน่ตายเลยสวยดอกเดียวเท่านั้นอยู่กันเยอะเปล่าถ้าเยอะพอเดี๋ยวพี่เอาของขวัญไปฝากสุดโคยนัดเดียวเท่านั้นรู้เรื่องเลยนี่แน่ระเบิดศพด้วยโหดมันโหดติดขาแล้วโอ้ my god สวัสดีโตโร่เข้ามาใกล้ๆเพื่อนหน่อยดิฉันคิดว่านั่นคือพวกมันกลุ่มสุดท้ายแล้วล่ะไปกันเลยโอ้แป๊บเดียวตายหมดเลยครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปืนก่อนรู้สึกตอนนี้ผมจะช้อปปิ้งได้เลยสินะเพราะพวกนี้มันปืนยังไม่ทันยิงเลยมั้งเนี่ยไม่ถนัดไรเฟิลซะด้วยมีใครมีปืนอื่นมานำเสนอไหมโอเคไม่ไรครับปืนนี้ก็ได้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วปืนกลสวยไปไหนต่อไปนี้เหรอหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นี่ลูกศรชี้อีกทางนึงโอเคเกือบวิ่งทางผิดซะแล้วครับได้ยินเสียงแจ๊กๆแล้วข้างล่างเหรอตะเอโอ้สปาร์ตันมาที่นี่พวกเขากำลังจะช่วยพวกเรากำจัดมันช่วยพวกเราด้วยขอร้องละเฮ้ยนั่นทหารนี่เอาแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวขอจัดการตรงนี้ก่อนโอเคโอ้นี่แน่สวยอะไรอย่าไหม้อะไรหรอไหม้เดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะอย่าไปเอาเรามาแล้วเอาแล้วจะเราไปช่วยนักวิทยาศาสตร์ไงโอเคๆเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงผมเห็นปืนเด็ดๆเมื่อกี้อยู่ไหนละนี่ไงโอเคเปลี่ยนเป็นโอกรรมมันเป็นปืนนี่นี่ผมมาแล้วโอเคหาดร.เทลสันเธอจะนำพวกคุณไปสู่พื้นที่อพยพนะครับขอบคุณโอ้เจอแล้วของเด็ดเยี่ยมเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตสำรวจสักครู่โอ้อันนี้ก็สวยโอเคไปครับได้เวลาลุยกันต่ออย่าลืมนะครับรีบออกไปพื้นที่อพยพซะเดี๋ยวผมจะไปจัดการจะพวกคอมแนนให้มันสิ้นซากจากที่นี่ซะดีเอาละครับต้องไปทางไหนเดี๋ยวซ้อยปึ๊บโอ้โหเจอจังๆ
คงยังไม่ต้องใช้ระเบิดนั่นมากนะครับปืนพิเศษของเราพวกศัตรูกำลังให้ความสนใจกับตำแหน่งที่เราอยู่ทีเดียวรู้เรื่องเลยอ้าวอยู่ไหนโอ้ยมีคนระเบิดมาปากอยากให้ผมแข็งแรงซะนะระเบิดมีวิตามินอยู่ไหนเล่าอ้าวมาแล้วครับมาแล้วรอรับน้องก่อนเปิดประตูดิเต้ตัวเธอเอ้าไม่ยอมเปิดอีกกรรมเอาแก๊งนี้ก่อนแล้วกันครับสวยงามอุ้ยแก๊งนั้นไม่ยอมเปิดประตูจริงเหรอเปิดเถอะเออนั่นแหละลาโกนยิมลาโกนระเบิดมันจริงๆข้างหน้าเพียบโอ้ข้างหน้าเพียบเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเปิดปุ๊บนี่คือเจอกันปั๊บเลยป่ะออกมาสิเดี๋ยวแป๊บนึงเราถอยก่อนระเบิดกันโกโก้ครันออกมาเอาไปกินลาก่อนอ้าวตัวนี้ไม่ตายอีกครับต่อครับต่อรีชาร์จก่อนถือมีดแล้วทำเป็นเก๋าเหรอเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปดีกว่ามาเอ้ยดื้นอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกันนะเรดาร์มันจ้องแจ๊กๆอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเอ้าแก๊งใหม่มาปันอยู่ไหนอีกข้างหน้าผมโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่านานมากแล้วครับที่ไม่ได้ใช้อาวุธพวกระยะประชิดหาเป้าหมายแทงอยู่ไหนหรอเอากำแทงตายเลยครับทีเดียวเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยเอาแทงนี่แหละจิ้มหัวแบะโอ้เจอแล้วเจอตัวแล้วสวัสดีโอ้โหใส่หน้าไหมเลยอีกตัวไปไหนแล้วนี่วิ่งหนีไม่ได้เอ้ากำใส่หน้าไหมดาบหมดแล้วครับขอจะไปเปลี่ยนปืนก่อนอีกไม่ไกลแล้วล่ะเอ๊ะมีคนยิงผมอย่างตรงไหนครับกรุณามารายงานตัวที่เคาน์เตอร์ด่วนข้างบนหรือเปล่าเพราะข้างล่างหมดแล้วโอ้ยนั่นไงเจอหน้าแล้วอีกตัวนึงร้อยงานตัวโดดขึ้นได้ไหมเฮ้ยได้ด้วยเยี่ยมไอ้สวัสดีตัวเปียกป่ะได้เวลาลุยกันต่อครับเฮ้ยปืนดีนี่เฮ้ยโอ้โหปืนลูกซองธรรมดาเนี่ยปืนพกธรรมดาของเผ่ามนุษย์โอเคมาเยี่ยมได้สมัยไปกันต่อเลยครับเฮ้ยบางทีความยิ่งใหญ่และอำนาจของไดแดดก็ไม่ควรใช้ผิดที่ผิดทางไงเอ้ากรรมอย่านะนั่นคือแผงควบคุมระบบป้องกันหลักการแทรกแซงของฉันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จแล้วทำไมฉันไม่ควรช่วยเขามันล่ะมันไปไหนลงประงัดกับคนละทีสองทีเลยเหรอใส่ฉันเข้าสู่โครงข่ายการป้องกันสติแล้วคอทาน่าทำเสียงงั้นแล้วผมจะกล้าแต่มันก็คงต้องเสียบแล้วสิครับเอ้าฝากด้วยแล้วกันนะคอทาน่ารู้สึกคอทาน่าจะเลือกเอ๋ยก็มาดูนะครับดร.เทลสันคุณยังอยู่ไหมฉันยังอยู่มีข่าวดีไหมคอทาน่ากำลังนำโครงข่ายป้องกันกลับมาออนไลน์โอเคฉันได้ยินแล้วเรากำลังถ่ายทอดคำสั่งไปยังยานอพยพลำสุดท้ายแล้วนิวเคลียร์ล่ะเรากำลังนำขึ้นมาชั้นบนพวกเราต้องให้คุณช่วยเรากำลังขนมันขึ้นมาที่ชั้นบนพวกเราจะช่วยคุณที่เจอมันเองหยิบฉันขึ้นชิฟเอาเฮ้ยคอร์นาจัดการระบบเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยน่าจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยนั่นไงโอ้ระบบป้องปืนเริ่มกลับมาทำงานแล้วครับโอ้โหอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สถานีเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหศพใครลอยขึ้นเนี่ยเอาพวกเขาแนบดูดศพขึ้นไปเหรอกรรมผมไม่มีเวลามาสงสัยมากด้วยครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่างานจะเข้ามากๆเลยนะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยแยกล่างเหรอมันรู้สึกอะไรก็ไม่ดีแค่นั้นเลยอยากได้ไม่แปลกกล้วยขึ้นยังเลยเฮ้ยรักเลยขอละปืนนี่ก่อนนี่นะครับที่โลกต้องการเยี่ยมไปเลยแล้วลาลุยกันต่อไปทางไหนวะโอ้โหข้างแสงเพียบเลยครับมีให้เลือกเลยนะทั้งสไนทั้งปืนสั้นน่าจะไปทางขวาหรือเปล่าเพราะว่าทางตรงกลางมันตันอ่ะโอเคลุยต่อเลยครับชีฟถ้าเรารอดจากเรื่องนี้เราจะได้กลับไปหาฮันซี่จริงๆใช่ไหมอย่าบอกเธอเรื่องของฉันนะได้โปรดฉันจะไม่พูดเรื่องอะไรหรอกขอบคุณโอ้เมื่อกี้ดอกแรกยิงไม่โดนเสียใจนะเนี่ยน่ะปัดเข้าไปสไนหน้าไหม้อยู่เลยครับเยี่ยมไปกันต่อโอ้ my god เดี๋ยวเอาระเบิดไปขึ้นไปเดินขึ้นไปพร้อมยัง5 4 3 2ยิ้ม
ยิ้มเข้ากล้องชีสกันเลยนะครับโอเคอ้าวไม่อยากชีสแบบแป๊บซี่ก็ได้ไหมแป๊บซี่นะเดี๋ยวยิ้มนะ5 4 3 2 1แล้วยิ้มนะอ่ะมานี่ยิ้มให้กล้องดิยิ้มให้กล้องอย่างฮาอ้าวยังอีกว่าแล้วยังโอ้โหติดตัวหลังติดตัวดาบด้วยอย่างโชคดีโชคดีที่สุดโอ้ยหมดแล้วระเบิดไปกินโดนมากมั้ยเนี่ยระเบิดเนี่ยเอาระเบิดไปกินไม่รู้มีโอ้โหดูโดดหลบยังกระจายพนมสงสัยดูต้มยำกั้งมากไปหรือเปล่าอ้าวเยี่ยมตายนะครับเยี่ยมเดี๋ยวนะเปลี่ยนปืนแป๊บอ้าวไม่มีปืนอะไรดีมานำเสนอเลยเหรอเฮ้ยไม่เอาดาบแล้วพอเลือกใช้เอาสไนนายแล้วกันมาโอเคสไนเฮ้ยนี่ไอ้ปืนกลโอเคโอ้โหเต็ม 100% ด้วยสุดคล้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใช้ของเผ่ามนุษย์ก่อนแล้วกันมาอีก30กว่าเมตรเท่านั้นใจเอ๋ใครเปิดประตูสิเอาประตูปิดอ๋ออาจจะปรับความดันอยู่นะครับเฮ้ยเปิดแล้วเยี่ยมดูกินต่อเลยกำจัดพวกมันให้พ้นทางเร็วเข้าโอ้พวกมันกำลังมาหาเดอะคอมโพเซอร์หยุดพวกมันซะชีฟคุณใหญ่พวกมันบอกกับเขาว่ามันอยู่ที่นี่เอาแล้วบินอะไรอย่างเงี้ยนะดร.เทลสันตำแหน่งของเดอะคอมโพเซอร์ถูกบุกรุกคุณจะต้องรีบหย่อนนิวเคลียร์ลงที่นี่มันยังไม่พร้อมจะพร้อมหรือไม่ฉันก็ต้องการมันเดี๋ยวนี้เอาต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยอันนี้อะไรอยู่เนี่ยแต่ละอย่างไม่เหมือนจะเวิร์กเลยโอเคไม่เก็บแล้วไปเลยดีกว่าครับโอ้พวกเขาแน่เจอเดอะคอมโพเซอร์แล้วงานเข้าเลยครับพี่น้องอย่างนี้มันต้องรีบกันสุดๆแล้วล่ะเฮ้ยเดอะแมนทิสอย่าบอกด้านนี้ขับได้โอเคอะดรีนาลีนสูบฉีดการตื่นของหุ่นยนต์เดอะแมนทิสหอยส่วนจะพวกเขาวันนัดนี่จะให้รู้ว่าปีศาจสงครามมันหน้าตาเป็นยังไงพวกมันกำลังทำทุกอย่างเพื่อที่จะกำจัดเราออกไปจากเดอะคอมมิเซอร์รับทราบพร้อมจะปฏิบัติตามนั้นเลยขอทันหน้ามายิงให้หมดนี่เรียกได้ว่าสงครามทำลายมดปลวกเลยเดียวอะไรหรอเอ้ยนั่นแหละอ้าวขึ้นไปข้างบนกันแล้วหลบกระสุนเพราะรู้สึกว่ามันจะโดนแจมเยอะนะครับตอนนี้โอ้โอ้โอ้ยมีฟีโน่มาโอ้สวัสดีฟีโน่อยากเจออยู่ไหนออกมาฟีโน่เดินหน้าก่อนรู้สึกว่าฟีโน่ก็จะหลบมุมนะครับแหมฉลาดนะฉลาดที่สลับคอมเอานี่ไปกินเยี่ยมโหกว่าจะฆ่าฟีโน่ได้เล่นมาเข้าใกล้ได้ยิงขาตัวเองเลยเดียวต่อไปทำกำจัดมดปลวกเฮ้ยยานอะไรยานอะไรมาโอ้โหไม่แน่จริงเขาไม่ยอมจอดโอ้ฟีโน่ทางซ้ายมือยิงระเบิดปีตอมไม่โดนอีกยิงปืนธรรมดาก็ได้ระเบิดไหมเอาแถม มันมีคนขึ้นไปขับพวกมันไหนแล้วโอ้รู้สึกว่าจะโดนยิงจากระยะไกลนะครับเอามีคนไปทำอะไรตรงนั้นโอ้ตายแล้วนี่ยิงจากระยะไกลเลยเดียวเฮ้ยอะไรโอ้เที่ยวนี้เอาโหรถถังมารถถังเล่นของหนักเล่นของหนักเฮ้ยรถถังยิงมาแล้วลงก่อนโอเคแหมผมเคลื่อนที่เร็วจะบอกว่าหุ่นยนต์แมนทีสมันเคลื่อนที่เร็วกว่ารถถังธรรมดานะครับเดี๋ยวมันลงมาเล่นอะไรปืนยงปืนย้อยอ้าวตายเรียบร้อยอ้าวตัวเปียกมาทำอะไรสกิททำไมอ่ะคิดถึงเหรอเดี๋ยวเอาตัวเกาะไม่สนใจแล้วตอนนี้ยิงทิ้งหมดโอ้รู้สึกเขาพกปืนแบบบาซูก้าขนาดใหญ่เลยนะยิงเกาะแทบแตกเฮ้ยมาส่งของให้ไหมเนี่ยไม่ได้โทรสั่งพิซซ่าไม่ได้จะกิน KFC ด้วยชั่วโมงนี้ไม่อยากทำเลยก็อยากเจอเท่านั้นอย่าเอาของหนักมาให้เรานะโอ้โหรถถังมาข้างหลังก็ไม่บอกมาหลังกดกิ่งเรียกก่อนจะเข้าบ้านคนอื่นไม่มีมารยาทซะเลยโอเคเยี่ยมต่อเลยโอ้โหมาฟีโน่เที่ยวนี้ไม่ขับด้วยฟีโน่อ่ะมันไม่ได้อารมณ์มันต้องอย่างนี้อย่างโหดไหนเรานิวเคลียร์เลยเลยพี่ครับยานบินอ้าวต่อแต่เที่ยวนี้เป็นยานเหรอโอเคได้เลยโอ้ไม่ใช่ยานลำนั้นยานลำอื่นโอ้เยอะจุงอะไรจุงเรียกกำลังเสริมโอ้มาข้างหน้านี่เลยเหรอนี่เอากระดิ่งที่เนี่ยระเบิดไหมโอเคอย่างน้อยก็ระเบิดนะครับเป็นลางบอกเหตุที่ดีตอนนี้เราไม่อยู่ในเขาเรียกกันนะในกลางที่โล่งมากนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นเป้าได้ตอนนี้ผมพยายามจะเซฟตัวเองนะครับด้วยการหาที่หลบมุมหลบมุมหลบบ้างกระสุนติดตามมาเนี่ยตายติดระเบิดขับเร็วชะมัดเยี่ยม
โอ้อุ่นใจอุ่นใจโอ้ยยายไม่เคยมอนมันชอบคามิคาเซ่ครับเอาจะตายยังจะตายสวยอีกลำหนึ่งอยากคามิคาเซ่นะครับรู้สึกว่าโดนมาหลายพาแล้วอยู่ดีขับชนตายเลยไม่ว่าจะเป็นขับเครื่องบินขับรถถังนะครับสุดท้ายมันก็ต้องขับชนเราตายดิเอ้ยดูมันร่อนดูมันร่อนชวัดเฉวียนชมเชียวโอ้ชมเชียวมากสบายของขี่ไม่ผ่านนะเราเนี่ยโอ้อันนี้เป็นหัวขี้มันนะฮะกินเหล้าเมาเยอะเมื่อคืนนายแห้งเหรอมันนายแห้งอ่ะนายแห้งเรียบร้อยครับเหลืออีกลำหนึ่งสินะมาอยู่ไหนละอย่ามุดไปเยอะได้ไหมเนี่ยเอาหายโอเคครับน่าจะเหลือน้อยคันแล้วเราออกไปที่โล่งดีกว่าไปล่อเขาเนี่ยอาหารมาแล้วเนี่ยมากินมากินอาหารแล้วเจ้าเอ๋โอ้โหคันนี้ไม่ต้องมาก็ได้มันใหญ่ไปเปล่าในคันนี้เนี่ยมาส่งอะไรเนี่ยไอ้ไม่เอาไม่เอาเลยทั้งนั้นโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god มาส่งลูกส่งหลานเรียนมาส่งลูกเรียนหนังสือเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้เขาขับอะไรมาหรือเปล่าทำไมระเบิดแรงจังไม่ทันเห็นนะครับเห็นอีกทีก็เป็นสะเก็ดไฟซะแล้วพวกมันมาจากไหนกันนะไหนอะโอ้นี่เหรอโอ้งานเข้าหนักกว่าเดิมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะให้ถล่มคันเล็กคันใหญ่เนี่ยขอสักอย่างคันเล็กแน่เลยเดี๋ยวนั่นไงเพราะว่าคันใหญ่ไม่อยู่ในเรดาร์เรานะครับอู้เยอะเกินไปแล้วอู้ไม่ระเบิดด้วยกรรมแล้วครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ในที่โล่งหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคขออนุญาตปืนมันจะฮิตอย่าพึ่งดร.เทลสันจรวดอยู่ไหนอะดร.เทลสันมุ่งหน้ากลับไปที่ลิฟต์ขนส่งฉันจะลองติดต่อกับเธอดูโอเคเราต้องมุ่งหน้าไปลิฟต์ขนส่งใช่ไหมแล้วอู้เจ้ายานลำใหญ่ตกลงภารกิจให้ถล่มยานหรือให้ไปที่ลิฟต์โยนนะเอาสักอย่างหุ้ยซ้ายมือยังมีติดค้างอยู่หนึ่งลำมันติดอะไรตรงนี้เนี่ยยังฮาอ่ะเดี๋ยวพี่ส่งข้อให้เอารอดด้วยนั่นน่ะเอาจะบินขึ้นแล้วครับอยู่ไหนนั่นน่ะโผล่มาดิกำเป้าเมื่อกี้เป้าแดงๆโอเคนี่เหรอเอาถล่มนะกำติดบั๊กมาเรื่อยๆเนี่ยสงสัยต้องอัพแพทนะเราอะติดบั๊กหรือเปล่าตาเอ๋ดิโอเคครับรู้สึกเหมือนเขาจะติดบั๊กไปแล้วนะครับโอเคไปเราไปที่รีบขนส่งดีกว่าครับเพื่อไปเอาจรวดนิวเคลียร์นะครับโอเคเหลืออีก100กว่าเมตรเท่านั้นมาเลยได้เวลาที่จะต้องเอาคืนพวกไดแดดสักทีครับแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตกลงชีฟจะเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปทำไมคือตอนนี้ภารกิจเหมือนจะต้องการปกป้องไม่ให้ไดแดดค้นหาเดอะคอมโพเซอร์เจอไม่เหรอแล้วจะเอานิวเคลียร์ไปทำไมก็ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าตอนนี้เวลาลงหุ่นแล้วครับพี่น้องกระโดดลงเยี่ยงวิลล์บรุษปึ๊บแน่ยังรอไปครับลุยกันต่อใช้ปืนเข้าแนทให้หมดไปดีกว่าเต็ม 100% แล้วรู้สึกว่าแม่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยของไม่ใช่ของเราไปที่นี่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับโอเคไปด้านหน้าลุยฉันจะใส่ระเบิดขุดเจาะเหมือนฮาวอกลูกหนึ่งในครั้งของลานกว้างเริ่มต้นกันเถอะรับทราบอย่างนี้ใช่ไหมลุยเลยคอนซาน่าจัดการมันให้จังหนึบเอาเป็นลิฟต์ขึ้นเหรอเนี่ยโอ้นี่ไงครับมีตำแหน่งของคอมโพเซอร์ด้วยเหมือนเขาจะมีคอร์สสักอย่างครับชีฟมีคลื่นแคสิเนียจำนวนมหาศาลอยู่ด้านนอกของเดอะเอเทียมกำอุ้ยเฮ้ยโอ้โหเกาะหายเลยเฮ้ยอะไรกระเด็นมาโดนตรงนี้เนี่ยกำแล้วไหนอะโอ้ my god รังสีแคสิเมียเออไดเดดมาโอ้ยยันไดเดดมาแล้วทำอะไรกับเดอะคอมโพเซอร์เนี่ยเฮ้ยเขากำลังทำอะไรน่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าขนเดอะคอมโพเซอร์ไปไม่เอาของรักของข้าขึ้นมาเอาของรักของข้าขึ้นมาโอ้ยกไปหน้าตรงๆอย่างนี้คอร์ทาน่าเธอช่วยตามหาเทลสันและช่วยส่งสถานการณ์ส่วนที่เหลือของสถานีให้ฉันทีฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้คอร์ทาน่าฉันต้องการข้อมูลนั่นดูนั่นไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของไดแดนไม่อยากเชื่อเลยว่านั่นคือเดอะคอมโพเซอร์รีบค้นหาเทลสันให้ฉันเร็วเข้าเทลสันซานดราเคเพศหญิงอายุ51ปีด็อกเตอร์ทางโบราณคดีจบจากสถาบันเพกาซีเจอเธอแล้วจับสัญญาณชีพจรได้อยู่บนชั้น350ดาดฟ้าบีขอบใจมากคอร์ทาน่าโอ้โหคอร์ทาน่าเล่นบอกมาหมดเลยครับไม่นี่ไม่บอกเบอร์โทรมาด้วยเลยนะข้อมูลมาด็อกเตอร์มาแบบเพียบเลยนะครับอย่างน้อยก็รู้แล้วอยู่ชั้น350แถมกดลิฟต์ให้ด้วยโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวคอมโพเซอร์หายไปแล้วครับไดแดดเอาไปแล้วกำงานงอก
แต่ว่าตอนนี้เหนือสิ่งอื่นใดครับเราต้องไปตามหาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่ยังตกค้างอยู่ที่สถานีอย่างนี้ครับโอเคกดปุ่มปึ๊บไปลุยกันเลยอ้าวทำไมจอดำจะเข้าคัตซีนหรือเปล่าจอดำมันเข้าคัตซีนเร็วไปหรือเปล่างงแฟบอ๋อคัตซีนจริงด้วยพวกเขากำลังบุกรุกสถานีได้แดดครอบครองเดอะคอมเพรสเซอร์แล้วนี่พาคนพวกนี้ไปยังศูนย์อพยพเร็วครอบครองนั่นเหรอไปดูส่วนดาดฟ้าหาดูว่ามีอะไรที่พอบรรจุเราไปได้บ้างเดี๋ยวนะมีบางอย่างเกิดขึ้นคอร์ทาน่าเธอสามารถเข้าถึงระบบป้องกันของสถานีได้ไหมพวกมันไม่ตอบสนองคอร์ทาน่าชีฟมันคคุณเป็นอะไรไหมฉันตรวจสอบข้อมูลชีพจรฉันได้ยินเสียงพวกเขาคือสิ่งที่เหลืออยู่ของพวกเขาเราต้องไปกันแล้วผู้คนเหล่านี้จากไปแล้วและคนอื่นๆก็กำลังจะเจอแบบนี้ถ้าได้แดดไปถึงยังโลกพวกเขาจะจับคู่คุณกับAIตัวอื่นหรือบางทีแม้แต่คอร์ทาน่าตัวอื่นด้วยถ้าหันที่มีนั่นจะไม่มีทางได้เกิดขึ้นนั่นอาจไม่เป็นฉันก็ได้คุณรู้ดีใช่ไหมมียานอยู่ในโรงเก็บเครื่องบิน41ยังไงก็ตามสิ่งที่ไลเบรียนทำกับคุณมันทำงานอย่างเห็นได้ชัดคอร์ทาน่ามันยังไม่จบไม่มีทางไม่มีทางโอ้ก็จบแล้วนะครับสำหรับ Halo 4 Part ที่7นะครับก่อนจากกันก็ต้องขอขอบคุณดูสปอนเซอร์ด้วยนะครับสำหรับร้าน WePlay ขายเกมสตรีมซื้อง่ายได้เร็วต้องที่นี่ WePlay แล้วไว้มาพบกับความเข้มข้นของเรื่องต่อในภาคที่8นะครับ Ich war ein ganz normaler Junge mit Sommersprossen und braunem Haar als Dr. Catherine hält sie dann mein Auge auf mich warf mitten im Schlaf wurde ich mitgenommen Da ich einzigartig sei und nehme jetzt am Spartan 2 Programmteil angekommen auf Reach gab es Chief Mendes, der mein Ausbildner war Ein hartes Stück, doch er machte mich zu einem brauchbaren Soldat Ich lernte Samuel und Kelly kennen Er war stark und sie war so schnell wie ein Pelikan Dann traf ich Linda